ันเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยนะครับเพราะว่ารถที่วิ่งเส้นหลักมานะครับจากสุรินทร์มาเนี่ยไปสังขารเนี่ยเขาจะวิ่งด้วยความเร็วสูงนะครับก็บางทีเขาไม่รู้ด้วยว่ามีแยกนะครับอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาเร่งตรวจสอบดูว่าช่วยทําสัญญาณเตือนนะครับเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วนะครับเนี่ยเพิ่งทํามาประมาณได้ครับยังไม่ถึง2เดือนนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นประมาณสัก 3-4 ครั้งแล้วอย่างที่รู้กันมันไม่มีสัญญาณไฟครับสัญญาณไฟแล้วก็รถที่ออกมาจากซอยอ่ะมันไม่ทันระวังครับรถที่มาทางตรงก็ไม่ระวังอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณไฟครับเกิดอุบัติเหตุครับในช่วงกลางคืนด้วยมันมืดแล้วก็บริเวณนี้ไม่มีไฟเลยก็เป็น2ช่องนั้นก็ยังชะลอกันอยู่ใช่มั้ยมันก็แบบไม่มีโอกาสที่แซงเดี๋ยวนี้แซงขวาได้แซงซ้ายได้มันเลยอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะสูงเราก็ต้องพิจารณามาตรการอยู่แล้วเนื่องจากว่ากรมทางหลวงก่อสร้างถนนไม่ใช่ว่าก่อสร้างแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเราก็สร้างด้วยเหตุและผลเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันเป็นย่านชุมชนที่การจราจรแล้วก็หรือผู้ใช้2ข้างทางเนี่ยรู้สึกว่าจะแออัดแล้วก็ไม่สะดวกก็ต้องทำแผนหลังจากก่อสร้างเสร็จมันก็ธรรมดาแล้วนะจากที่เราสำรวจตอนที่เป็น2เลนเนี่ยข้อมูลได้ก็อีกแบบพอขยายมาปั๊บมันก็เปลี่ยนบริบทละชาวบ้าน2ข้างเนี่ยอาจจะไปมาหาสู่กันยากขึ้นเนื่องจากถนนมันกว้างขึ้น